สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปางก็จะพามาบำรุงมะเขือนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะเป็นมะเขือยาวค่ะ2ต้นนะคะบำรุงยังไงให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วเราจะมาบำรุงแบบวิธีพื้นบ้านนะคะที่ยายปางใช้บำรุงเนาะกับพืชผักสวนครัวเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะยายปางก็จะพรวนดินก่อนก็จะมาตัดใบล่างออกให้โป่งแสงแดดจะได้ส่องเข้าถึงลำต้นหลังจากนั้นยายปานก็จะใส่ปุ๋ยคอกที่ยายปานใช้อยู่เป็นปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะขี้วัวที่เราหาได้ง่ายๆตามท้องถิ่นของเราค่ะจะใส่ปุ๋ยคอกชนิดไหนก็ได้นะคะในปุ๋ยคอกของเราก็จะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีธาตุอาหารมากมายเลยค่ะเราก็จะเอาใส่รอบต้นมะเขือของเราที่เราพรวนดินเอาไว้เอาใส่เดือนละ3ครั้งต่อมายายปางก็จะใช้น้ำซาวข้าวรดกับพืชผักของเรานะคะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเกิดเราเก็บเอาไว้นะคะรดได้ทุกวันเลยน้ำซาวข้าวเปล่าจะค้างคืนก็ได้หรือไม่ค้างคืนก็ได้อย่าทิ้งนะคะเอามารดกับพืชผักของเราเลยค่ะปางก็จะใช้รดต้นมะเขือที่เราพรวนดินเอาไว้ใส่ปุ๋ยคอกเอาไว้แล้วนะคะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยค่ะยายปางก็จะมาอัปเดตผักชีที่ยายปานหว่านเอาไว้ที่ขีดเป็นร่องค่ะขึ้นทุกเมล็ดเลยกำลังงามเลยนะคะยายปางก็จะใช้รดต้นกล้าอ่อนเล็กๆแบบนี้ก็รดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวชนิดอื่นนะคะรดได้หมดเลยน้ำซาวข้าวนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะเอามารดกับพืชผักของเราได้เลยค่ะพืชผักของเราใบเขียวใบงามโตไวด้วยค่ะไปบำรุงดูนะคะแบบวิธีง่ายๆแล้วก็พื้นบ้านของเราค่ะปลอดสารพิษด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่